็มีคนไทยเชื้อสายจีนกันเยอะเมื่อคืนนี้ช่วงเวลา5 ทุ่มไปจนถึงตีหนึ่งเป็นช่วงเวลาที่เทพเจ้าไฉสิงเอี้ยเทพเจ้าแห่งโชคลาภจะเสด็จลงมานะครับแล้วก็มีการไหว้ขอพรเพื่อเป็นสุริมงคลในการดำเนินชีวิตต่อหลังจากนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปที่มูลนิธิแม่กอนเหนียวชื่อเสียงตึ้งที่จังหวัดยะลานะครับอยู่ในเขตเทศบาลนครยะลาคึกคักมีพี่น้องประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนแห่มากราบไหว้ขอพรจุดธูปบูชาเทพเจ้าแห่งโชคลาภไฉสิงเอี้ยเป็นจำนวนมากเลยครับก็มีขนมมีสิ่งของอาหารต่างๆน้ำชาเนี่ยนะครับก็มาตั้งโต๊ะแล้วก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เพื่อขอพรให้มีความโชคลาภเรื่องของความมั่นคั่งมั่งคั่งโชคลาภในธุรกิจการงานการเงินให้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีสุริมงคลต่อตนเองและครอบครัวด้วยและวันนี้เองครับเป็นวันเที่ยวใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนชาวจีนก็จะหยุดทำงานกันไม่ทำงานกันตั้งแต่จริงเมื่อวานแล้วเมื่อวานก็บางคนก็ลากันไปบริษัทที่มีเจ้าของเป็นคนจีนก็หยุด1 วันนะครับเป็นวันไหว้แล้วก็วันนี้พาครอบครัวไปพักผ่อนหย่อนใจไปท่องเที่ยวกันพักผ่อนให้เต็มที่ครับแล้วก็ใช้เงินใช้ทองที่หามาได้อย่างคุ้มค่าหลังจากทำงานตรากตรำด้วยความเหน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งปีเลยที่ย่านเศรษฐกิจชาวจีนกลางเมืองเชียงใหม่นะคะก็มีประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากมาร่วมงานฉลองตรุษจีนชัยหน้าทาว2017ที่มีบรรดาร้านอาหารจากทั่วประเทศเลยมาเปิดจำหน่ายอาหารนะคะเกือบ100ร้านค้าเลยทีเดียวค่ะนี่ประชาชนนักท่องเที่ยวก็ไปร่วมลิ้มชิมรสอาหารกันแบบนี้นะคะแล้วก็มีการแสดงมังกรทองนะคะมีการประดับไฟ LED ที่สวยงามกิจกรรมเสริมความเป็นสิริมงคลทั้งการนำเงินใส่ปากมังกรแล้วก็ดึงหนวดมังกรไปเก็บไว้บูชาเชื่อว่าจะโชคดีตลอดทั้งปีรวมทั้งมีการนำเงินใส่ปากสิงโตแล้วก็องค์เทพเจ้าไฉสิงเอี้ยเทพเจ้าโชคลาภนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลตรุษจีนอีกด้วยก็คาดว่าจะมีเงินสะพัดจากการจำหน่ายอาหารไม่ต่ำกว่า10 ล้านบาทต่อวันค่ะนอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจีนการประกวดตีหมวยสวยเก่งนะคะน่าจะเป็นคนที่โดนยกขึ้นมาเมื่อกี้นะคะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งงานก็จะมีไปจนถึงวันที่29 มกราคมนี้ค่ะก็ไปเที่ยวกันได้นะคะใครที่อยู่แถวๆนั้นนะคะ